สวัสดีครับภายหลังจากนางเอกสาวแต้วณัฐพรต้องเผชิญกับช่วงเวลาเร็วร้ายสูญเสียคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับสาวแต้วก็ขอก้าวข้ามช่วงเวลาโศกเศร้าเดินหน้าทำงานต่อกลับไปถ่ายทำละครเกมล่าทรชนของผู้จัดนกชักชัยที่พักกองชั่วคราวในช่วงที่สาวแก้วสูญเสียคุณพ่อต่อทันทีซึ่งวันแรกของการกลับมาทำงานก็เรียกว่าเจอซีนอารมณ์จัดหนักจัดเต็มกับหนุ่มบอยพิษณุเป็นประเดิมกันเลยเกมล่าทรชนนำแสดงโดยแต้วณัฐพรหมากประดินท็อปจารนและตูนพิมปวีกำลังเดินเครื่องถ่ายทำอย่างหนักจอล่อออนแอร์เร็วๆนี้ทางช่อง3นะครับเราไปชมภาพกันก่อนเลยดีกว่าก็ขอฝากติดตามผลงานและช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยก็ได้ก็ขอขอบคุณมากๆครับ